มาติดตามข่าวแรกกันในวันนี้ครับนายกุัธมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดเร่งขจัดปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องครับนายเศรษฐาทวีสินนายยุทธมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดติดตามโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับคำน้ำแซ็บนะครับอำเภอวังชมราบจังหวัดอุบลราชธานี เป็นทางแยกที่มีปริมาณการจะราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัจจุบันกรมทางหลวงได้สำรวจและออกแบบเสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการซึ่งได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี68และ70นะครับรวมวงเงินกว่า1050ล้านบาทเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำพิจารณาการใช้งบประมาณออกแบบและก่อสร้างให้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวจังหวัดอุบลราชธานี และต่อจากนั้นนะครับไปเดินทางไปรับฟังสรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําในเขตจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ํากระเพาะหมูทองคําปากกุดหวายตําบลหนองกินเพลนนะครับอํเาเภอวาริดชําราบจังหวัดอุบลราชธานีที่จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ากักเก็บให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และก่อสร้างอาคารบังคับน้ํา หากโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรมีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ7,450ไร่3,370ครัวเรือนส่วนเรื่องด่วนเรื่องสําคัญรัฐ,ร,ฐรัฐบาลมีนโยบายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครบวงจรทําให้จังหวัดอุบลราชธานีและอีสานตอนล่างจะไม่ท่วมไม่แรงต่อไป นอกจากนี้ครับก็มีการติดตามประเด็นเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่ได้กําหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 1- ใน10วาระการขับเคลื่อนจังหวัดโดยดําเนินมาตรการเข้มข้นนะครับท้งมาตรการป้องกันปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้การจับกลุมยาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกดเป็นอันดับ2ของภาค3สําหรับมาตรการบําบัดการรักษาก็ใช้การปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กร่วมกับการใช้เครือข่ายชุมชนหาผู้ป่วยเข้ารับการบําบัด ซึ่งจังหวัดศรีสเะสสกเกดครับก็ดูแลผู้ป่วยในระดับสีแดง421คนเป็นอันดับ5ของประเทศและเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดในมินิธัญรักษ์เป็นอันดับ2ของประเทศนะครับและนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าและปลูกต้นไม้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่จัดขึ้นในนามรัฐบาลเพื่อรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์คืนอากาศาะสะอาดให้กับประชาชนซึ่งในช่วงเย็ยนครับก็มีกำหนดทางกำหนดการเดินทางครับไปติดตามปัญหาแหล่งน้ำแล้วก็พบปะประชาชนที่วัดสะบาลสนานจังหวัดศรีสะเกดครับ